ู้ชมครับในที่สุดแล้วนะครับเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเรา1ปีที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องดีสนุกสนานเรื่องที่เราชอบมีความสุขก็ผ่านไปเรื่องที่เรามีความทุกข์ไม่สบายใจอายบ้างตลกบ้างตื่นเต้นบ้างก็ผ่านไปเหมือนกันทั้งหมดมันก็จะผ่านมาและผ่านไปแน่ๆแต่ที่แน่ๆตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนมีโอกาสอวยพรท่านผู้ชมครับครับก็อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ารายการเราเนี่ยไปทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเยอะกว่าอีกด้วยนะคะเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะคะสร้างความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวค่ะใช่พอมีความสุขแล้วเชียร์ก็อยากให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะจะได้มีแรงไปเที่ยวเยอะๆและรวมถึงมีสุขภาพใจที่แข็งแรงด้วยทำอะไรก็ตามขอให้ตั้งใจทำแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่หวังไว้แล้วกันเมื่อน้องๆเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของจิตใจแล้วเนี่ยนะครับครับผมจะพูดถึงส่วนรวมก็อยากจะให้ประเทศของเรานั้นผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้สิ่งที่ไม่ดีจงอยู่ที่นี่แล้วก็ขอให้สิ่งที่ดีๆนั้นจงเกิดขึ้นกับมวลมนุษย์ประเทศสยชาติสยชาติเลยครับนึกถึงลิงบอกคำนี้นะครับปีที่ผ่านมาที่กำลังจะผ่านไปปีนี้นะครับถ้าหากใครมีความรู้สึกว่าเป็นปีที่ไม่ดีของฉันเลยก็ขอให้สบายใจว่าถ้าอย่างนั้นปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้แน่ๆปีหน้าจะเป็นปีที่ดีกว่าและก็รายการที่นี่หมอชิดจะทำรายการที่ดีกว่าเดิมเดินทางให้มากกว่าเดิมหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมให้มากกว่าเดิมเดินทางให้มากกว่าเดิมใช่ครับอะไรคะเดินทางต่างประเทศให้มากกว่าเดิมเดินทางมากกว่าเดิมเดินทางมากกว่าเดิมทำงานหนักกว่าเดิมเพื่อผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อคุณผู้ชมนั่นเองวันนี้ขอบคุณบราซิลบีชรีสอร์ทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่กรุณาติดตามชมรายการอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ปีหน้านะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่รักเมืองไทยไม่ต้องไปต่างประเทศไปไปไหมไปถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ